รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันธัญพรแดงรอดบริษัทนุฟอร์ไรท์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดวันนี้เราลงพื้นที่นะคะมาอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรอำเภอบึงสามัคคีนะคะตรงที่ฉันยืนอยู่นี้จะเป็นสวนมะเขือนะคะมะเขือเจ้าพระยานะคะแล้วก็งามมากๆนะคะวันนี้เรามีโอกาสได้มาสัมภาษณ์เจ้าของสวนมะเขือตรงนี้นะคะได้ข่าวว่าเป็นอสม.ด้วยแล้วแถวนี้เขาจะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงกันนะคะตอนนี้เราก็มารู้จักเจ้าของสวนมะเขือข้างหลังนี่เลยนะคะมี2คนนะคะโอ้โหยืนอยู่นี่เองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำชื่อหน่อยค่ะป้าสุนันป้าสุนันป้าสุนันใช่ไหมคะเป็นคนที่นี่เลยใช่ไหมคะคนที่นี่คนที่นี่แล้วก็ทำผักเหมือนกันหมดพวกลูกๆก็ทำกันโอ้สวัสดีค่ะนี่แหละค่ะเจ้าของสวนเลยนะคะพี่ชื่ออะไรคะชื่อเสน่ห์ชัยชนะค่ะค่ะชื่อเล่นๆชื่อปูค่ะพี่ปูนะคะได้ข่าวว่าพี่ปูเป็นอสมที่นี่ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วตรงข้างหลังสวนอะไรคะสวนมะเขือมะนาวตะไคร้พริกแล้วก็เราก็ปลูกข้าวไว้กินเองค่ะโอ้แบบว่าไม่ต้องซื้อเลยต้องซื้อค่ะค่ะโอ้โหสุดยอดจริงๆนะคะเข้ามาพื้นที่นี้นี่บอกเลยว่าไม่อดตายแน่นะคะเพราะว่าทุกอย่างมีให้กินหมดนะคะที่สำคัญก็คือที่นี่เน้นเกษตรปลอดภัยใช่ไหมคะค่ะปลอดสารพิษค่ะเราใช้สารสะเดาเป็นหลักค่ะการดูแลรักษายังไงคะพี่ปูเริ่มต้นจากเราปลูกก็10วันแรกเราก็จะฉีดนูตฟอร์ไลท์อะค่ะใช้ยังไงคะนูตฟอร์ไลท์เราใช้5 TC ต่อน้ํา20ลิตรค่ะเราก็จะดูแลไปเรื่อยๆแล้วก็พอรอบที่2เราก็จะฉีดเคลียร่าไปคู่กันไปค่ะแล้วพอเริ่มติดดอกเราก็จะใช้สูตร2ใช้ไปเรื่อยๆค่ะก็เห็นผลแต่ก่อนไม่ได้ใช้ก็ไม่ดีเหมือนอย่างนี้ค่ะแล้วก็การใช้การฉีดนะคะที่สำคัญก็คือที่นี่ไม่ใช้ยาฆ่าแมลงนะคะใช้สารสะเดาแล้วปุ๋ยล่ะคะพวกปุ๋ยเม็ดปุ๋ยอะไรนี่ได้ใช้ด้วยไหมคะอ๋อเราก็ใช้คู่กันไปอะค่ะค่ะค่ะแล้วมันลดต้นทุนขึ้นไหมหรือมันเพิ่มต้นทุนไปอีกอ๋อมันลดต้นทุนค่ะตั้งแต่เราค้นพบตัวยานี้ค้นมาจากไหนคะเนี่ยอ๋อก็จากคุณสมบัติอะค่ะอ๋อค่ะมีผู้แนะนำค่ะมีผู้แนะนำค่ะแล้วก็มาใช้กันลองใช้พอเราใช้เราก็บอกพี่บอกน้องบอกเพื่อนบ้านต่อกันไปอยากให้ได้ผลผลิตดีๆเหมือนกันหมดเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะนะคะนี่คือความรู้สึกนะคะคือพอพี่ปูได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของนูตฟอร์ไลท์แล้วเนี่ยใช้ทั้ง3อย่างเนี่ยนะคะประทับใจก็บอกต่อค่ะแล้วที่สำคัญก็คือผลผลิตที่เราเก็บกันไปเนี่ยเรื่องรสชาติน้ำหนักเป็นยังไงบ้างคะรสชาติดีน้ำหนักดีแล้วผลผลิตก็เพิ่มขึ้นเยอะเพิ่มขึ้นค่ะตอนนี้นอกจากเหลือจากทานแล้วเอาไปขายใช่ไหมเอาไปขายส่งตลาดค่ะส่งตลาดที่ไหนคะส่งตลาดริมปิงค่ะริมปิงนครสวรรค์นะจ๊ะค่ะอย่างมะเขือนี่ได้โลละกี่บาทคะก็ประมาณ10บาทนะจ๊ะถุงนึงก็10โล10โลก็ได้100บาทค่ะท่านผู้ชมคะเห็นไหมว่าพื้นที่นี้นะคะเป็นเมืองไทยนี่แหละนะคะแต่เป็นพื้นที่ที่เข้าแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะแล้ววันนี้เราก็ได้พบจริงๆนะคะแล้วสิ่งสำคัญก็คืออยากจะถามเคล็ดลับเทคนิคพี่ปูนิดนึงว่าถ้ามีพี่น้องเกษตรกรที่เขาดูรายการเราอยู่เขาสนใจเนี่ยอยากจะแนะนำอะไรคะบ้างคะก็อยากแนะนำให้ใช้นูตฟอร์ไลท์เหมือนกันนะคะแล้วก็จะได้ดีเหมือนกันทุกคนนะคะค่ะพี่ปูคะถ้าเกิดมีเขาอยากจะถามแล้วคุยกับพี่ปูโดยตรงเนี่ยมีเบอร์ติดต่อไหมคะอ๋อมีค่ะขอเบอร์หน่อยค่ะ0862151800ค่ะค่ะขออีกสักครั้งหนึ่งค่ะ0862151800ค่ะท่านผู้ชมคะสงสัยก็โทรสอบถามพี่ปูได้เลยนะคะเพราะว่าเราเข้ามาในพื้นที่แล้วชื่นใจมากนะคะเห็นเลยว่าที่นี่นะคะเป็นเกษตรตัวอย่างจริงๆนะคะที่ได้ใช้แนวพระราชดำริ
ของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวนะคะได้มาทำเกษตรพอเพียงนะคะแล้วที่สำคัญนะคะคือตอนนี้เกษตรปลอดภัยนะคะที่ไหนก็ต้องการที่จะทานสินค้าที่ปลอดภัยต่อสุขภาพนะคะวันนี้รายการนุชฟอร์ไลท์นะคะลงพื้นที่แล้วก็ต้องขอบคุณเจ้าของพื้นที่มากๆค่ะสวัสดีค่ะ